วีล็อกนี้เราอยู่กันที่เขาวังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีผมขอพาทุกคนมากันที่จังหวัดเพชรบุรีบนยอดเขาที่มองเห็นตัวเมืองเพชรได้แบบ360องศาสถานที่สุดอันซีนถ้ามาเพชรบุรีไม่ได้ขึ้นมาพระนครคีรีถือว่ามาไม่ถึงประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อเขาวังปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเข้าสู่ตัวเมืองเราจะเห็นเขาวังตั้งโดดเด่นอยู่บนภูเขาสูงใจกลางเมืองเขาวังถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่า95เมตรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานพระองค์ท่านให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสีสุริยวงศ์เป็นผู้ดูแลก่อสร้างเริ่มสร้างปี2402สร้างเสร็จเมื่อปี2405และทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าพระนครคีรีแต่ชาวบ้านคนเมืองเพชรจะเรียกกันจนติดปากว่าเขาวังซึ่งก็หมายถึงพระราชวังที่ตั้งอยู่บนภูเขานั่นเองซึ่งการขึ้นมาด้านบนเขาวังปัจจุบันสามารถทำได้2วิธีนั่นก็คือเดินเท้าชิวๆเพื่อชมความสวยงามของสองฝั่งข้างทางหรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าเพื่อขึ้นมาด้านบนก็ได้แต่ถ้าจะเดินขึ้นไปด้านบนอย่ามัวแต่เดินจนเพลินนะระวังน้องลิงด้วยทางที่ดีอย่าเข้าไปหาดีที่สุดปล่อยให้พวกเขาอยู่ไปตามธรรมชาติอย่าลืมว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเราแค่มาเที่ยวบ้านเขาเฉยถึงด้านบนแล้วด้านบนจะแบ่งเป็น3จุดนั่นก็คือพระราชวังพระท่าจอมเพชรและวัดพระแก้วน้อยทุกจุดจะมีทางเดินเชื่อมถึงกันสามารถเดินชมได้สะดวกสบายเลยเราเริ่มจากจุดแรกจุดแรกนั่นก็คือพระราชวังเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระราชวังบนยอดเขาแห่งแรกของประเทศไทยตอนนี้เราเข้าไปชมความสวยงามของพระราชวังแห่งนี้กันต่อไปถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดของพระนครคีรีแห่งนี้เป็นพระมหาปราสาทคนเมืองเพชรบอกว่าเป็นเสมือนหัวใจของคนเพชรบุรีเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่4อยู่ในพระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทThank you.
ต่อไปอีกนิดนึงก็จะเจอหอชัชวาลเวียงชัยชาวบ้านเรียกว่าหอกระโจมแก้วหอส่องกล้องหรือซุ้มตะเกียงชั้นบนเป็นระเบียงหลังคาเป็นรูปโดมมุงด้วยกระจกโค้งรัชกาลที่4พระองค์โปรดให้สร้างไว้โดยมีพระราชประสงค์จะทรงส่องกล้องทอดพระเนตรดวงดาวเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพระองค์คือพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยแต่น่าเสียดายตอนนี้หอค่อนข้างทรุดโทรมมากจึงไม่อนุญาตให้ขึ้นไปข้างบนวัดพระแก้วน้อยเป็นวัดประจำพระราชวังบนพระนครคีรีโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเป็นวัดประจำพระราชวังแบบวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระแก้วน้อยก็จะมีพระวิหารพระสุทธะเสลเจดีย์ศาลารายหอระฆังมีพระปรางแดงซึ่งเป็นพระปรางโปร่งปกติพระปรางจะตันและทึบภายในมีแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปชาวบ้านเรียกพระปรางนี้ว่าเจดีย์แดงไปทางโน้นเราจะเห็นพระธาตุจอมเพชรเป็นอีกจุดที่สำคัญของเขาวังแห่งนี้แต่เดิมมีพระเจดีย์โบราณของวัดอินทรคีรีซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้บูรณะทางเดินและพระเจดีย์นี้โดยก่อปูนหุ้มองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมแบบลังกาแล้วถ้ามองไปพระราชวังมุมนั้นจะเป็นมุมเดียวกันกับภาพที่อยู่ในแบงค์50บาทใครมีแบงค์นี้หยิบขึ้นมาดูได้เลยนะสังเกตไหมว่าตรงนี้คือพระราชวังพระนครคีรีเหมือนไหมเหมือนไหมทั้งหมดนี้คือความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีสถานที่ที่อยู่คู่กับคนเพชรบุรีมาช้านานสำหรับใครที่มีโอกาสมาเมืองเพชรก็อยากให้บรรจุเขาวังแห่งนี้ไว้ในทริปการท่องเที่ยวของทุกคนด้วยนะรับรองเลยว่าบรรยากาศสวยงามจะทำให้ลืมความเหนื่อยกันไปเลยล่ะจริงหรือเปล่าและสำหรับใครที่ชอบให้หนุ่มพาออกมาท่องเที่ยวแบบนี้คลิปหน้าอยากให้พาออกไปเที่ยวที่ไหนอีกนั้นก็สามารถคอมเมนต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเข้ามาได้เลยนะแล้วพบกันใหม่วีล็อกหน้าสวัสดีทุกคน